สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มาพบกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะลำไยพามาเที่ยวผู้ทอกนะคะเนาะก็อยู่แถวบ้านลำไยนี่แหละค่ะทุกคนห่างจากบ้านลำไยประมาณ9กิโลนะคะเนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาชมนะคะเนาะทุกคนพื้นฉีดน้ำนะคะหุ่นต้นใหม่นะคะเนาะเขามาชมเจดีนะคะที่เพิ่นสร้างใหม่นะคะเนาะเจดีกลางน้ำนะคะเดี๋ยวเขาขอไปเปิ่งกันค่ะทุกคนตรงนี้เวลาลำไยกลับบ้านนะคะลำไยกะมาไหว้เพิ่นประจำนะคะถ้าไม่เวลากะมากราบนะคะเนาะแต่ว่าสำหรับผู้ทอกะโดนได้ขึ้นเทือค่ะทุกคนนะคะคันมีเวลาหลายๆก็จังสิได้ขึ้นไปนะคะผู้ทอกนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทางเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะคนก็มาเที่ยวหลายค่ะทุกคนช่วงเทศกาลนะคะเนาะช่วงปีใหม่นะคะทุกคนอันนี้ค่ะทุกคนสวยสวยค่ะเพิ่นก็จะเฮ็ดน้ำพุนะคะเนาะน้ำพุนะคะเป็นกลางน้ำนะคะนี่แหละค่ะที่แม่แนะนำว่าเพิ่นเฮ็ดเจดีย์กลางน้ำงามงามเพิ่นว่าค่ะแล้วแม่ก็เลยมาเบิ่งนะคะเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้ท้ายถ้ำนะคะให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอยู่ใกล้บ้านนะคะห่างจากบ้านนั้นเนี่ยประมาณ9กิโลนะคะเนาะผู้ทอกนะคะทุกคนอยู่จังหวัดบึงกาฬของเฮานี่เองค่ะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนนะคะบรรยากาศสดชื่นนะคะร่มรื่นนะคะขนาดว่าเป็นย่ามแรงนะคะเนาะนะคะทุกคนเปิดกระซิมีปลาน้ำค่ะมาให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะคะเนาะอันนี้ปลาอย่างนอกค่ะนี่น้ำเพิ่นก็เป็นสีเขียวนะคะเนาะทุกคนเพิ่นเฮ็ดสวยงามมากเลยค่ะแนะนำนะคะเนาะผู้ใดผ่านมาทางนี้ก็มาเที่ยวได้นะคะเนาะนี่อายเพิ่นนะคะท้องฟ้าก็สวยมากเลยค่ะทุกคนวันนี้สีสวยเลยค่ะสวยนะคะน้องเป็นเจดีย์กลางน้ำนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวน้ำเย็นจะพายางเข้าไปเบิ่งนะคะน้องตอนที่น้ำไยมากลับบ้านข้างกอนู้นแม่ก็ถ่ายตรงนี้แต่ว่าประเทศบ้านได้แล้วนะคะเนาะทุกคนตรงด้านเพื่อก็จะเป็นอีกเจดีย์อีกอันนึงนะคะเนาะร่มรื่นมากค่ะทุกคนหนามาเที่ยวนะคะเนาะบรรยากาศก็ดีพร้อมค่ะทุกคนอันนี้เพื่อก็เฮ็ดให้มีมองนั่งเล่นนะคะเนาะอากาศกะบ่ค่อยหนาวปานใดค่ะทุกคนก็เป็นเย็นๆนะคะเนาะแต่ว่าลำไยคือมันยังก็เนาะตากอากาศนะคะทุกคนก็เสียงก็สิแหบนะจักหน่อยนะคะทุกคนทั้งสิแหบแล้วก็จะไอพร้อมนะคะนะคะ เสียงก็เลยบ่เศร้าจักเทียนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะเนาะนะคะก็มีคนมาเที่ยวหลายค่ะทุกคนนะคะคำพูดเพิ่นก็จะมีเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นพิพิธภัณฑ์ JD มักแปดนะคะเนาะเป็นเพิ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนพิพิธภัณฑ์ JD มักแปดนะคะเนาะโอ้ข้างในเพิ่นถ้ำที่สวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะหินเพิ่งเป็นแบบสีสวยนะคะทุกคนนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะด้านในนะคะเนาะนะคะ
ะอายเพิ่นกำลังกราบนะคะเนาะขอพรนะคะโอ้ทุกคนสวยมากเลยค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเนาะนะคะแต่จะมีพระพุทธรูปนะคะต่างๆนะคะตามมุมนะคะเขามาได้นี่รู้สึกว่าเย็นๆค่ะทุกคนเย็นมากแล้วก็หินเพิ่นกับไอ้ตรงพื้นนะคะที่ลำไยนางอยู่นี่ก็เย็นรู้สึกแบบเย็นนะคะลมเย็นนะคะทุกคนนะก็จะมีพระอาจารย์จวดนะคะเนาะผู้เพิ่นก่อตั้งนะคะตรงผู้ทอกนะคะทุกคนด้านบนก็มีคือกันค่ะทุกคนด้านบนก็จะมีพระนะคะพระพุทธรูปนะคะเต็มเลยค่ะทุกคนสวยมากนะคะทุกคนนะคะแนะนำนะคะทุกคนมาเที่ยวนะคะบึงขังบนพนุยสวยนะคะเนาะเป็นจีดีนะคะกลางน้ำนะคะหลวงปู่จวนนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนรู้สึกแบบว่าสบายตาสบายใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเย็นเย็นแบบอบอุ่นนะคะทุกคนนะคะอันนี้เขาก็ออกมาข้างนอกนะคะเนาะอากาศก็กำลังดีค่ะทุกคนมุมนี้น่ะสวยมากเลยค่ะก็จะมองเห็นเจดีย์นะคะกลางน้ำนะคะแล้วก็เห็นผู้ทอกข้างบนนะคะเนาะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะแล้วก็ถ้าอายเพิ่นคาดีแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะ15ยางขึ้นไปหอดทันที่7แล้วค่ะทุกคนนะคะมองลงมาเนี่ยจะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะทุกคนต้นไม้เพิ่งจะสีเขียวงามนะคะต้องทั้งทีแบบว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงหน้าแรงนะคะเนาะย่ำหนาวย่ำหนาวนี่ต้นไม้เพิ่งกระสิเปลี่ยนใบนะคะทุกคนคือจังลำไยเป็นส่วนหยางสินะคะทุกคนใบหยางมันกระสิเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแบบก็เอิ่มมาสีน้ำตาลนะคะเนาะสีออกสมสมสินะคะเพิ่งกระเริ่มสีเปลี่ยนใบนะคะเนาะย่ำเนี่ยก็จะเป็นย่ำแห้งๆนะคะสักหน่อยนึงแห้งแล้วก็แรงแล้วก็อากาศเย็นนะคะเนาะนะคะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าแบบเป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ลมรื่นเขามาในนี่รู้สึกว่าเย็นนะคะแบบว่าเหมือนใจเฮาเย็นแล้วก็ใจเฮาสงบนะคะสงบแล้วก็ลมเย็นนะคะมันอธิบายบ่ถูกค่ะทุกคนเวลาย่อยเขามานะคะในนี้เราไม่รู้สึกว่าแบบอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกว่าลมเย็นรู้สึกว่าสงบนะคะรู้สึกว่าสงบมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแนะนำไม่ได้ค่ะเนาะผู้ใดผ่านมาทางนี้นะคะเนาะต่อไปนั่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะคะทุกคนลมรื่นลมเย็นสบายใจนะคะเนาะนี่นะคะทุกคนมองไปนะคะตรงหน้านะคะเนาะจะเห็นว่ามีสายลุงน้ำค่ะทุกคนสวยนะคะเนาะมีเป็นแบบเป็นสายลุงเลยไหมคะทุกคนเป็นเจ็ดสีนะคะเนาะเพิ่นสะท้อนแสงแดดสะท้อนกับน้ำนะคะทุกคนกลายเป็นสายลุงนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะเป็นสิ่งแบบมหัศจรรย์นะคะเนาะทุกคนเห็นคือลำไยปะค่ะเป็นคล้ายๆสีลุงเห็นไหมคะทุกคน
สวยมากค่ะทุกคนมองไปนะคะตรงน้ำพุที่เพิ่นขึ้นมานะแม่ค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะตอนแรกเราไม่กับบริสังเกตเนาะค่ะเนาะสังเกตไปสังเกตมาโอ้เป็นลุงไหมคะทุกคนเป็นสายลุงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวห้องยางขึ้นไปเบิ่งนะคะข้างบนนะคะเนาะยางไปกราบไหว้เพิ่นนะคะทุกครั้งที่น้ำแย่มานะคะได้มาตัวนี้น้ำแย่ก็สิขึ้นมาจังเจดีนะคะเนาะมากราบไหว้นะคะอัฐินะคะของพระอาจารย์จวนนะคะเนาะนะคะคนก็มาเที่ยวเรื่อยๆนะคะทุกคนก็มากราบไหว้นะคะผ้าขอบครัวมากนะคะเนาะนี่ค่ะเจดีย์นี่ลำไยเห็นแต่น้อยๆนะคะทุกคนแต่น้อยๆก็เห็นเจดีย์นี่เลยนะคะเนาะกันใหญ่มาน้ำนี่ละค่ะทุกคนตอนน้อยๆพ่อกําแพงกับผ้ามาประจำนะคะเนาะก็สิมาถ่ายรูปนี่ค่ะตรงมานั่งถ่ายให้เห็นวิวผู้ทอกแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็มาถ่ายยืนถ่ายน้ำมันนี่นะคะทุกคนนี่เขาก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะเนาะสมัยตะกี้เพิ่นก็สิมีแบบว่าตะกี้บ่ทันได้มีกล่องมีหยังเนาะค่ะเนาะเนี่ยก็จะมีคนมากราบไหว้นะคะอัฐิพระอาจารย์จวนนะคะเนาะนะคะเขาได้หลายท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าฟังนี่ค่ะนะคะทุกคนเราก็มากราบไหว้นะคะขอพรนะคะทุกคนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะทุกคนก็ตังนะคะเป็นการสร้างผู้ทอกนะคะก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นประวัติเพิ่นนะคะเนาะนี่มีกระไทยคร่าวๆไว้นะคะทุกคนนะคะเพิ่นเฮ็ดสวยมากเลยค่ะนี่ทุกคนเขาก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเนาะมันก็จะเขาได้หลายทางนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนลำไยคิดพอตอนเป็นเด็กน้อยลำไยก็มาถ่ายรูปที่ตรงนี้นะคะตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่นะคะเนาะคิดหัวสมัยเป็นเด็กน้อยค่ะทุกคนเท่ากับเติบโตใหญ่มาน้ำพูดหอกนะคะเวลามีงานมีเทศกาลอีหยังเสียเท่ากับมาเพราะว่าบ่ได้อยู่ไกลบ้านนะคะเนาะอยู่ตำบลเดียวกันค่ะอยู่ตำบลหน้าแสงนะคะนี่เพิ่นจะอยู่บ้านหน้าคำแค้นนะคะเนาะแต่ว่าลำไยอยู่บ้านดงเกษมนะคะทุกคนก็จะห่างก็คือบ้านนี้จะเป็นบ้านหน้าคำแค้นต่อไปก็จะเป็นบ้านหน้าแสงบ้านหน้าแสงแล้วก็จะเป็นบ้านดงเกษมเป็นหมู่บ้านที่ลำไยอยู่เลยค่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกันนะคะใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวนะคะเนาะนี่นะคะลำไยก็มีโอกาสนะได้ไทยเป็นบันทึกนะคะให้พี่น้องนะคะเป็นบันทึกวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะเนาะเวลาลำไยกลับบ้านย่ำแต่ลำไยกับสีมานะคะถ้ามีเวลาลำไยกับสีมาประจำนะคะอันนี้ต้นโพต้นใหญ่มากค่ะทุกคนปุ๊นะสวยเนาะค่ะเนาะในห้องว่องไปก็จังเขาอยู่ใต้ต้นโพต้นโพเงินต้นโพทองเลยค่ะทุกคนนี่มองไปนะคะสวยนะคะมื้อนี้ท้องฟ้าสวยสวยค่ะทุกคนเป็นสีฟ้างามมากค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ดอกอย่างเนาะค่ะทุกคนอันเป็นดอกพลับพรึ่งค่ะทุกคนนี่สวยเนาะค่ะเนาะอยู่ตรงบันไดที่เฮาย่างลงมานะคะ
เลยค่ะแล้วนี่มักค่ะทุกคนมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากเลยค่ะมีนมพลุน้ำนะคะนะมีนมพลุเห็นเจดีกลางน้ำแล้วก็เห็นวิวผู้ทอกนะคะแล้วก็มีสายลุงน้ำค่ะทุกคน เสียงน้ำใหญ่กันแหบตลอดนะคะเนาะช่วงวันหนึ่งหันน้ำใหญ่กันเอาแต่เสียงเพลงลุงนะคะเพราะว่าน้ำใหญ่แบบว่าว่าวบ่ค่อยได้เพราะว่าแล้วมันเสียงแหบนะคะทุกคนเสียงแหบแห้งนะคะเนาะตอนแรกก็จะเศร้าเด้ค่ะทุกคนบัดนี้กลับบ้านมามาเจออากาศหนาวเย็นนะคะมันก็ปรับสภาพก็เลยเป็นวัดอีกเทื่อนึงนะคะทุกคนนะคะลำไยกะมาผูกแขนมาพ่อพี่พ่อน้องนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะทายบรรยากาศให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวแม่มาผูกแขนนะคะกับไอ้ชายนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็สิกลับแล้วค่ะทุกคนลำไยกำลังสิเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วแม่ก็เห็นนี่ค่ะทุกคนนี่ต้นยางนะคะเพิ่นกำลังสิเปลี่ยนใบนะคะเป็นใบสีส้มนะคะจากนั้นเพิ่นก็สิร่วงโรยนะคะแล้วก็เพิ่นก็สิแตกใบอ่อนเป็นสีเขียวสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนะคะโอเคนะคะเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราเนี่ยกลับมาฝากไว้ซ้ำนี่นะคะเนาะน้ำยาขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกระดมใหญ่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ